ก็บอกว่าเมื่อบอกสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่มาแต่มือนะคะเพราะว่าแหม่มจะสอนเขียนแพทเทิร์นวันนี้ไลฟ์แบบตอนเที่ยงครึ่งเลยเพราะว่าหลังจากแบบพอไลฟ์เสร็จแหม่มต้องไปธุระข้างนอกถึงดึกก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะลองมาสักตอนเที่ยงครึ่งดีแหละไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าเหมือนกันนะคะก็ขอดูนิดนึงว่ามีใครแวะมาดูบ้างไหมในเพจเดี๋ยวขอกดเข้าไปดูเพจตัวเองแป๊บนึงนะคะมีอินบ็อกซ์ด้วยเดี๋ยวใครที่อินบ็อกซ์มาตอนนี้สมัครเรียนน่ะเดี๋ยวแหม่มจะเข้ามาอัปเดตทีหลังให้อีกทีนึงนี่เปิดดูไลฟ์ตัวเองได้เป็นครั้งแรกนะคะเพราะทุกทีนี่ไม่รู้มีหัวโผล่เข้าไปบ้างเล็กน้อยอ่ะโอเคตอนนี้มีทั้งหมด4คนแล้วแหม่มก็จะไปธุระตอนบ่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นแหม่มขออนุญาตถามก่อนนิดนึงว่าภาพเสียงชัดไหมแหม่มขยับมือนะคะมันกระตุกหรือเปล่าเพราะว่าจะเขียนแพทเทิร์นให้ดูตรงนี้ถ้ากระตุกเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหากันแน่เลยใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยเห็นว่ามันกระตุกเสียงไม่ชัดนี่คอมเมนต์บอกกันได้นะคะกดหัวใจกดไลค์ทักทายกันได้อ่ะปิดเสียงมือถือตัวเองด้วยอ่ะโอเคทีนี้ในไลฟ์นี้นะคะแหม่มจะให้ทุกคนเตรียมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก่อนกาวไม่ต้องนะไม่ต้องเพราะว่าแหม่มจะมาใช้สอนให้ดูว่าจะใช้แทนการเย็บนะคะวันนี้จะติดกาวลงบนกระดาษเพราะว่าเราจะสร้างแพทเทิร์นบนกระดาษกันแล้วก็จะมีการเผือกขอบทำทุกอย่างเหมือนขั้นตอนการเย็บทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้เย็บไงก็เลยจะใช้กาวมาติดให้ดูแทนนะคะวิธีนี้เนี่ยแหม่มแนะนำว่าถ้าใครลองทำตามแล้วแบบว่าเป็นแพทเทิร์นเสื้อผ้าอื่นๆหรือว่าเป็นชุดนี้นะคะซื้อกาวแท่งแบบนี้ไว้พอทำแพทเทิร์นเสร็จปุ๊บอยากรู้ว่าเราทำถูกหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งเย็บติดกาวก่อนเลยอ่ะผ่านนะคะจากกาวดินสอที่ใช้ในการเขียนนะคะไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดแบบนี้แล้วก็พวกไม้โค้งนี่อันนี้เรียกว่าไม้โค้งนกแก้วนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อ่ะตอนนี้มีมาดู6คนเราทักกันนิดนึงนะตอนนี้เที่ยงนี้จะได้ไม่เหงาแต่ไลฟ์นี้ไม่ลบนะอ่ะเป็น9แล้วไลฟ์นี้ไม่ลบเพราะว่ามาดูย้อนหลังได้แบบอยากจะให้ทุกคนเก็บไว้ใช้สอนสร้างแพทเทิร์นอ่ะทีนี้ที่มันพลาดหัวไปอ่ะมันคือแพทเทิร์นสูตรมันเป็นสูตรค่ะก็คือ xx หาร2บวก3มันคือส่วนไหนของชุดงงกันป่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คิดว่าการเขียนแพทเทิร์นก็คือการวาดมาแล้วก็การวาดตัวหมามาแล้วก็วาดใส่ไปเลยทีนี้เนี่ยความจริงแล้วว่าค่ะวิธีการทำแพทเทิร์นที่แหม่มจะสอนนะคะทั้งในไลฟ์นี้แล้วก็ในคลาสที่จะสอนเขียนแพทเทิร์นวันอาทิตย์เนี้ยมันจะคล้ายๆแบบนี้เลยก็คือว่าเราจะวัดตัวน้องหมามาก่อนแล้วก็จะเข้าสูตรคำนวณแล้วก็มาเขียนนะคะทีนี้เนี่ยแหม่มก็จะเริ่มแล้วนะเพราะว่าคนดู10คนแล้วมีอินบ็อกซ์เก็บไปนิดนึงโอเคคนดู10คนแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนต้องไปเอาน้องหมามาอันนี้คืออีวาอันนี้แหม่มไม่ได้วัดอีวานะเดี๋ยวจะส่งเป็นตัวเลขสมมุติไปก็คือวัดรอบคอของเขานะคะง่ายๆบรรจบกันแบบไม่ต้องมีเผื่อเลยสมมุติว่าแหม่มวัดรอบคออีวานะคะได้ทั้งหมด20ซมอ่ะทุกคนจดตามนะเดี๋ยวขอเคลียร์ของลงจากโต๊ะก่อนให้รถขนมถ้วยไปก่อนแป๊บนึงได้ไหมคะไม่งั้นอาจจะมีเสียงแทรกได้โอ้ยดูตั้ง15คนทักกันนิดนึงอันดับแรกนะคะแบบจะจดขั้นตอนให้ก็คือวัดรอบคอเด็กๆแบบไม่ต้องเผื่อหลวมนะคะข้อสำคัญเลยใส่ #ไม่เผื่อหลวมพอดีเป๊ะได้20เอา20ได้15เอา15ได้30เอา30ไม่เผื่อหลวมนะคะสาเหตุที่เราจะไม่เผื่อหลวมเนี่ยเพราะว่าเราจะไปเผื่อในสูตรคำนวณถ้าเกิดเราเผื่อมาแล้วเนี่ยสูตรคำนวณมันก็เผื่ออีกมันจะทำให้ชุดนั้นๆหรืออะไรนั้นๆน่ะหลวมมากๆเลยอันดับแรกนะคะวัดรอบคอมาใครได้เท่าไหร่อ่ะสมมุติของแหม่มนะคะค่า x รอบคอเนี่ยแหม่มให้เป็นค่า x ที่เราเห็นกันในตอนต้นแพทเทิร์นแหม่มให้เป็น20นะสมมุติว่าแหม่มวัดได้มา20ซมเป๊ะๆพอได้20ซมเป๊ะๆแล้วเนี่ยเรารู้สูตรกันแล้วว่าวันนี้สิ่งที่เราจะทำมันมีสูตรคำนวณว่า20นะคะหารด้วย2แล้วบวก3ทีนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นสูตรสมการง่ายๆเลยก็คือ20หาร2นะคะจะเท่ากับ10ให้ลดมะพร้าวน้ำหอมไปแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงตอนนี้ถึง10แล้วนะค่อยๆคิดสมการอยู่อ่ะให้เขาไปก่อนไปยัง
โอเค20หาร2นะคะได้10เอามาบวก3เท่ากับ13เฮ้ยสูตรเนี้ยมันง่ายมากๆเลยแต่ว่าเราเข้าใจหรือยังว่า20หาร2บวก3แต่ตัวเลขแต่ละค่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชั่วโมงคณิตศาสตร์ค่ะโอเคอันดับแรกนะคะทุกคนก็จะรู้กันแล้วว่า20เนี่ยก็คือตัวเลขนี้นะคะมาจากการวัดรอบคอน้องหมานั่นแสดงว่าตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนทำสิ่งนี้อยู่ค่ะแบบให้ดูจะชัดไหมเดี๋ยวแบบขอเลื่อนนิดนึงจะได้เห็นที่แบ็คกราวด์สีเขียวนะคะนี่สูตรนะคะแพทเทิร์นวันนี้คือ20หาร2บวก3คือเราทำสิ่งนี้ดูกันออกไหมว่าอะไรแหม่มยังไม่ได้เย็บให้ดูแต่ว่าจะทำให้ดูในแพทเทิร์นที่เป็นกระดาษก่อนนะคะอันนี้ก็คือปลอกคอสุนัขแบบคอบัวซึ่งไอ้สูตรเนี่ยมันก็คือเส้นปลอกคอจะเป็นพับคอบัวพับเชิ้ตอะไรออกมาอย่างเงี้ยสามารถดีไซน์กันทีหลังได้โอเคเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เห็นไหมลองจินตนาการกันเล็กน้อยนะคะว่ามันเป็นผ้าแต่แหม่มทำมาจากกระดาษให้ดูก่อนจะได้เข้าใจว่ามันมาจากไหนกันบ้างเห็นไหมเนี่ยคือปลอกคอบัวเดี๋ยวอธิบายก่อนที่จะไปต่อนะคะเรารู้กันแล้วว่าเลข20คือเลขเส้นรอบคอเส้นรอบคอในที่นี้ก็คือนี่เห็นไหมวัดความยาวโดยรอบมาแล้วนี่คือ20นะคะดูเฉพาะเส้นสีขาวนะอย่าเพิ่งดูที่ตัวกระดาษสีน้ำตาลตรงเนี้ยเนี่ยกระดาษสีขาวตรงเนี้ยเนี่ยค่ะคือความยาวรอบคอเท่ากับ20เซนติเมตรเห็นไหมเรารู้แล้วนะว่า20เนี่ยมันคือความยาวรอบคอแล้วทำไม20ต้องหาร2สาเหตุที่20ต้องหาร2เป็นแบบนี้ค่ะอย่าเพิ่งดูที่กระดาษสีน้ำตาลที่เป็นปกคอบัวนะคะสาเหตุที่20ต้องหาร2ก็เพราะว่าในการสร้างแพทเทิร์นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อกางเกงกระโปรงใดๆในโลกนี้ก็ตามเราจะพับครึ่งค่ะที่พับครึ่งเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปวางลงบนผ้านะคะเดี๋ยวแม่สมมติก่อนวันนี้มีเหตุการณ์สมมติเยอะมากนะคะสมมติว่ากระดาษแผ่นนี้คือผ้านะคะเราได้20หาร2มาเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็คือ10นะคะพอหาร2เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราวางลงบนผ้าค่ะผ้าเนี่ยมันจะต้องพับครึ่งพับเป็นสันทบมาแบบนี้นะคะพับมาแบบนี้ไฟกระพริบอ่ะโอเคผ้ามันจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราวางเพื่อตัดแพทเทิร์นก็คือพับครึ่งลงมาตรงเนี้ยของผ้าจะเรียกว่าสันทบนะคะพอเราพับครึ่งได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาแพทเทิร์นไปวางที่เป็นครึ่งนึงนะคะไปวางลงบนผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการตัดพอตัดออกมาแล้วเนี่ยผ้ามันก็จะกางออกมาเหมือนเดิมมันก็จะกางออกมาเหมือนเดิมก็จะมีความยาวเป็น20เหมือนเดิมนะคะนี่คือสาเหตุที่20ซึ่งเป็นเลขรอบปลอกคอหาร2นะคะโอ้สวัสดีค่ะมีบอกว่าน่าสนใจจังอยากให้ติดตามไลฟ์จนจบนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นเนี้ยง่ายมากแต่จะอธิบายค่อนข้างเยอะกันนิดนึงนะคะคุณธีรวัฒน์อันนี้แบบไม่คุ้นในเพจเลยอ่ะกดไลค์ด้วยอาจจะยังไม่ค่อยได้คอมเมนต์เห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆนะคะก็แวะมาทักทายกันในคอมเมนต์นอกจากในไลฟ์บ่อยๆด้วยนะเรามาต่อกันนะคะเดี๋ยวแม่มค่อยทวนย้อนไปก่อนว่าเราวัดความยาวรอบคอน้องหมามาได้แล้วเป็น20เซนนะคะอันนี้คือความยาว20เซนนะอันนี้เป็นตัวแพทเทิร์นที่เสร็จแล้วแต่เวลาทำจริงเนี่ยเข้าสูตรค่ะ20หาร2มันก็ต้องพับลงมาครึ่งนึงแล้วทำไมมันต้องบวก3เลขบวก3มาจากไหนให้ดูที่ตัวนี้นะคะทุกบ้านจะต้องมีกระปุกอาร์เซนอลเป็นของตัวเองอันนี้คือกระดุมแม่มจะขอเรียกมันหลังจากนี้ว่าเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งแบบกระดุมแป๊ะกระดุมเม็ดหรือว่าตีนตุ๊กแกเหล่านี้เนี่ยแม่มเหมารวมเลยนะว่าเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวขอแกะออกมาก่อนแกะถูกไหมเนี่ยไม่แน่ใจแป๊บนึงนะคะงงอยู่แกะยังไงอ๋อนี่กระดุมแป๊ะนะคะแหม่มแกะออกมา2คู่นะแหม่มขออนุญาตแปะเข้าๆหากันก่อนเคี้ยวๆตอนนี้อีวาอยู่ตรงเนี้ยเขาสนใจว่าแม่ทำอะไรเวลาทำงานหมาจะชอบมุงทำอะไรน่ากินได้หรือเปล่าก็แปะกันอ่ะโอเคแหม่มขอย้อนทวนไปอีกนิดนึงอาจจะทวนกันบ่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นะคะก็คือเราได้เลขรอบคอนะคะรอบคอน้องหมามาแล้วก็คือ20ในการสร้างแพทเทิร์นทุกอย่างสร้างแค่ครึ่งเดียวนะคะสร้างครึ่งเดียวเสร็จปุ๊บก็คือหาร2นะคะ20หาร2ได้10แล้วนะแล้วเลขบวก3บวก3มาจากไหนนะคะบว
บอกสามมาจากไหนที่แอะนี่คือแอะหมานะเกาะโต๊ะโอเคอ่ะบวกสามมาจากไหนบวกสามเนี่ยคือขนาดความกว้างของเครื่องเกาะเกี่ยวค่ะอ่ะทำไมต้องบวกสามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเลขบวกสามเนี่ยจะเป็นบวกสองจะเป็นแบบบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเลขบวกสามตรงเนี้ยที่จะต้องมีเข้ามาก็คือว่าเป็นบวกเครื่องเกาะเกี่ยวอ่ะเราย้อนกลับไปดูตอนที่เราวัดตัวหมาถ้าเราตัดมา20เซนพอดีเป๊ะนะคะเพราะรอบคอหมาเราไม่ได้เผื่อเวลาใส่ปลอกคอมันจะคับมันจะแบบเล็กลงไปมันจะคับนะคะนะคะเนี่ยมันจะคับมันจะคับคอหมาแล้วเขาจะอึดอัดที่ต้องบวก3มาก็คือบวกเผื่อระยะของเครื่องเกาะเกี่ยวอย่างเช่นว่าวันนี้แหม่มใช้กระดุมแป๊ะนะคะตั้งใจจะใช้2เม็ดเพราะว่าอยากให้เขาปรับระดับกันได้2สเต็ปแหม่มก็วัดเลยว่าระยะกระดุมแปะที่วางแล้วแบบว่าไม่น่าเกลียดกำลังสวยเนี่ยได้กี่เซนติเมตรนะคะก็วัดมาทางแม่บรรทัดวัดกันตรงนี้เลยอ่ะได้3เซนติเมตรมันอยู่ในระยะ3เซนติเมตรพอดีแสดงว่าแหม่มก็ต้องบวกเผื่อเพิ่มขึ้นมาในแพทเทิร์นอีกทั้งหมด3เซนติเมตรเพื่อที่จะเย็บกระดุมแปะติดลงไปแล้วก็ขยับบอกคอเป็นแบบพอดีแล้วก็หลวมขึ้นมาได้หน่อยนึงอ่ะโอเคเก็ตนะผ่านนะอันนี้คืออธิบายที่มาที่ไปตัวเลขบนสูตรเรียบร้อยแล้วทีนี้ใครไม่เข้าใจบ้างถ้าไม่เข้าใจถามได้นะคะทักกันได้นะดูทั้ง24คนเป็นไลฟ์ที่มีคนดูเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่แบบเคยไลฟ์มาเลยอ่ะ26แล้วอ่ะมันก็ขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณนี้ตื่นเต้นไงทุกทีมีทำแล้วมีคนดู 5-6 คนอ่ะไม่ถามใช่ไหมแบ่งผ่านไปเขียนแล้วนะตอนนี้ทุกคนนะคะให้เตรียมสิ่งนี้ค่ะกระดาษไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอนะคะเตรียมเขียนแพทเทิร์นกันวิธีเขียนแพทเทิร์นเรารู้ที่มาที่ไปแล้วแต่ว่าเราจะเขียนแพทเทิร์นกันตื่นเต้นว่ะมีคนดูเยอะที่สุดตั้งแต่เคยไลฟ์มาแล้วใครเขาไลฟ์เป็นร้อยนี่คือแบบว่าโอ้ไม่รู้ทำได้ยังไงแต่แบบได้เท่านี้จริงๆอ่ะโอเคเวลาเขียนแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวกางออกมาเลยอันนี้เป็น A4 ทุกครั้งที่เราเดี๋ยวนะหันกระดาษก่อนโอเคทุกครั้งที่เราเริ่มจะเขียนแพทเทิร์นขึ้นมาใหม่นะคะให้ใช้ไม้บรรทัดค่ะตีเส้นก่อนตีเส้นแบบนี้คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ A4 ที่ขอบมันตรงเป๊ะบางคนก็อาจจะเป็นพวกแบบกระดาษเขียนแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็เอามาตัดอย่างเงี้ยขอบมันริมๆเลยอ่ะมันก็จะเบี้ยวไม่ได้ตรงอะไรประมาณนี้โอ้ยเบี้ยวนะคะทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเขียนแพทเทิร์นใหม่ใดๆก็ตามให้ตีเส้นแบบนี้เป็นกากบาทก็คือเอาความยาวเท่านี้วางชิดริมไว้นะคะเพื่อที่เราจะเริ่มเขียนแพทเทิร์นกับเส้นดินสอที่เราตีขึ้นมาใหม่มันจะได้ตรงกว่าพี่แนนพี่แนนสวัสดีค่ะติดเจอพี่แนนอยู่นะคะมีความละอายแก่ใจเล็กน้อยอ่ะพี่แนนไปสัมมนาใช่ไหมก็ฝากสู่ความรู้มานิดนึงว่าตอนนี้สนใจเรื่องอสังหาอยู่อ่ะโอเคทักพี่แนนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต่อในเรื่องของการเขียนแพทเทิร์นสูตรแพทเทิร์นก็คือ20หาร2บวก3นะคะเรารู้กันแล้วนี่แม่จะพูดสูตรย้ำๆขอให้ทุกคนแบบว่าฝังเข้าเซลล์เมมเบรนในหัวสมองไปเลยนะอ่ะ20หาร2บวก3คิดกันทีละสเต็ปนะคะคิดกันทีละสเต็ป20หาร2 20เนี่ยก็คือรอบคอพอดีเป๊ะไม่เผื่อนะ20หาร2เท่ากับ10เท่ากับ10ตัวเลข10ตรงนี้ล่ะค่ะเนี่ยที่แบบขีดสี่เหลี่ยมเอาไว้เนี่ย10ตรงนี้นะคะก็ให้เอามาเขียนเป็นบนแพทเทิร์นตรงนี้ได้เลย10แล้วก็ดูจากมุมตรงนี้ที่เราขีดเอาไว้นะคะแล้วก็ลากออกมาค่ะ10ซมอ่า10ซมมันติ๊กไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ตรงนี้คือ10ซมกล้องหยุดแป๊บนึงนะแบบไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกล้องมันแชะไปไลฟ์เราจบไปแล้วหรือยังไงอ่ะหรือว่ามันกระตุกต่อได้เลยใช่ปะเอาหยุดเหรอไลฟ์มันหยุดเหรอให้ต่อเลยได้ปะหรือว่าเป็นไลฟ์อันใหม่รอแป๊บนึงพี่แนนบอกเพิ่มไฟได้ไหมอ
เย่หายแล้วโอเคพี่แนนมันมืดหรอแต่ว่าเพิ่มไฟไม่ทันแล้วค่ะพี่หมาชนไฟแตกไป 2-3 ดวงละอ่ะโอเคจากการค้างนะคะหายไป10คนเศร้าใจนิดนึงเพราะว่าเกิดมาไม่เคยตื่นเต้นมีไลฟ์เยอะเท่ามาเยอะอย่างนี้มาก่อนอ่ะขออนุญาตทวนต่อจากที่มันค้างนะคะสูตรของแพทเทิร์นชุดนี้ก็คือ20หาร2นะคะ20เนี่ยก็คือความยาวรอบคอที่เราวัดแบบพอดีเป๊ะไม่เผื่อเลยนะเอามาหาร2ก่อนได้ตัวเลขเป็น10นะคะนี่10ตรงนี้ที่หนูเขียนไว้10อ่ะเราก็จะเริ่มลากจากทางซ้ายมือตรงนี้นะคะออกมาเป็น10ซมปึ๊บ10ซมสติ๊กไว้ตรงนี้ก่อนความยาวตรงนี้ได้10ซมแล้วเดี๋ยวแม่ขออนุญาตขีดเป็นเส้นปลักทิ้งลงมาเลยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆว่าเนี่ยคือ10ซมนะเธออ่ะนี่นะเส้นปักตรงนี้คือความยาว10ซมทีนี้เราได้ความยาวแล้วเราอยากได้ความกว้างของปลอกคอเท่าไหร่ตัวเลขความกว้างเนี่ยแล้วแต่เราเลยค่ะเพราะว่าหมาบางสายพันธุ์ก็ตัวเล็กแล้วอาจจะทำเส้นเล็กหน่อยบางตัวก็ตันหรือเกินนะคะก็จะเล็กจะใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามที่เราต้องการจะดีไซน์ขึ้นมาอันนี้แหม่มก็เอาสักประมาณ 2.5 เซนนะคะเป็นความกว้างอ่ะความกว้างนี่ไม่สติ๊กนะอย่างที่บอกไปเล็กความกว้างปลอกคอเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ใจต้องการนะคะอ่ะแหม่มเอาเส้นปลอกคอ3เซนแล้วกันเส้นปลอกคอแหม่มเอา3เซนแหม่มก็วัดนะคะจากเส้นบนลงมาเป็น3เซนตรงนี้แล้วตีไปเลยค่ะตีไป10ซมเหมือนกันจากทางซ้ายมืออืดอ่ะโอเคนี่นะคะกรอบสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้ได้แล้วเป็นเส้นปลอกคอนะคะที่มาจากตัวเลข20หาร2นะอ่ะเส้นปลอกคอตรงนี้บวก3นะคะทำไมเราต้องบวก3แบบอธิบายไปแล้วก็คือเป็นระยะของเครื่องเกาะเกี่ยวจะบวก4บวก5ก็ได้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดกระดุมเราใหญ่หรือตีนตุ๊กแกเราแถบกว้างมากนะคะอ่ะบวก3นะคะหาร10เป็น10เรียบร้อยแล้วนะ10ขีดไปละได้ผลลัพธ์ออกมาทีนี้ก็เหลือการบวก3นะคะบวก3ตรงนี้เราก็ง่ายๆค่ะวัดต่อออกมาจากแพทเทิร์นที่เป็น10ตรงนี้เลยบวก3บวก3นะคะวัดออกมาบวก3ซมตรงนี้ปึ๊บนี่เห็นมั้ยเส้นตรงเนี้ยคือ10แล้วตรงเนี้ยคือ3นะคะมันพับครึ่งอยู่นะคะมันพับครึ่งรู้ได้ยังไงก็คือให้เรารู้ด้วยการใส่สัญลักษณ์สันทบสัญลักษณ์สันทบก็คือเครื่องหมายเท่ากับค่ะแล้วก็มีลูกศรขึ้นลูกศรลงอันนี้คือสัญลักษณ์สันทบนะคะนี่ให้เรารู้ว่าเนี่ยเท่ากับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอสัญลักษณ์ตรงเนี้ยตรงริมแพทเทิร์นแสดงว่ามันต้องวางบนผ้าที่เป็นสันทบพอมันกางออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเลข20ที่เป็นตัวตั้งต้นในโจทย์นี้ก็คือปอกคอแต่ความยาวรวมมันจะได้23เข้าใจใช่ไหมเก็ทเนาะไม่มีใครถามใช่ปะไม่มีใครถามนะแบบต่อแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจนี่บอกเลยว่างงแน่นอนคือแพทเทิร์นอันเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าง่ายมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราจะทำแบบเสื้อคอบัวที่แบบมีคอเป็นวงโค้งแขนเป็นวงโค้งเสื้อเชิ้ตอะไรพวกเนี้ยสูตรคำนวณพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยจ้าเขาคือเอาง่ายๆว่าเสื้อผ้าแต่ละชุดอะค่ะเขามีสูตรมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องสูตรมาตรฐานให้สอดคล้องกับการวัดตัวแล้วก็ขนาดของเครื่องเกาะเกี่ยวมาตรฐานเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตามวัสดุที่เราใช้ตามไซส์ชุดตามเครื่องเกาะเกี่ยวที่เราใช้โอเคนะเก๊ะพี่แนนเก่งมากนะคะเป็นให้เป็นหัวหน้าห้องนะตอนนี้ อ่ะโอเคตอนนี้เราได้ปลอกคอละเป็นความยาวทั้งหมด23เป็นความยาวทั้งหมดนะคะความยาวทั้งหมดพอมันพลิกกลับมาเนี่ยมันจะได้26เพราะว่าเราบวก3ไปทีนี้คนที่ทำแพทเทิร์นนะคะจะต้องมีสกิลหนึ่งก็คือการคิดเผื่อไปถึงขั้นตอนการเย็บอันนี้แม่ขอเรียกมันว่าเป็นการดีไซน์การเย็บก็แล้วกันนะคือว่าถามว่าทำแพทเทิร์นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเย็บผ้าเก่งใช่ไหมใช่เราจะอาจจะไม่ต้องเย็บผ้าเก่งแบบว่าเย็บเก่งเย็บเร็วตรงเป๊ะได้เท่ากับช่างแต่เราต้องรู้วิธีการเย็บว่าโอเคจะเย็บตรงนี้นะจะซ่อนตรงนี้นะเพื่ออะไรให้เราคิดตรงนี้เอาไว้ในหัวซึ่งการคิดตรงนี้การเข้าใจกับการเย็บเก่งคนละเรื่องกันนะคะนะเพราะว่าแม่มันเป็นคนที่เข้าใจแต่มันยังเย็บไม่เก่งสารภาพเลยก็ให้เราคิดนะคะออกแบบการเย็บไว้ในหัวด้วยซึ่งอันนี้เขียนเสร็จแล้วแม่ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบเส้นเผื่อเย็บเพื่อให้มันไปใช้ในตอนเย็บได้ด้วยทีนี้เนี่ยทุกอย่างนะคะที่เป็นสันทบจะไม่มีเส้นเผื่อเย็บให้จำไว้เลยว่าตรงเนี้ยขีดกากบาทไว้ตรงนี้นะยังไงให้ตายร้ายดีมันก็ไม่มีเส้นเผื่อเย็บเพราะว่ามันต้องไปวางบนสันทุกผ้า
แต่ถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นชิ้นไหนเนี่ยที่ไม่วางบนสันทบผ้าให้ทำแบบเส้นเผื่อเย็บไปได้เลยนะคะในการเย็บแพทเทิร์นชุดนี้เวลาเย็บเนี่ยแหม่มจะทำเป็นแบบว่ามีซับในพอมีซับในเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราก็จะต้องเย็บ2ชิ้นมาประกบกันพอเย็บ2ชิ้นมาประกบอะค่ะมันก็จะต้องมีสเตจที่เย็บประกบกันแล้วก็พับหลบเข้าไปข้างในตัวผ้าใช่ไหมแหม่มก็จะให้มันเป็นเขาเรียกว่าเส้นเผื่อเย็บนะคะโดยรอบ1เซนติเมตรเส้นเผื่อเย็บโดยรอบ1เซนติเมตรทำยังไงในเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงนี้ไม่มีเส้นเผื่อเย็บแสดงว่าโดยรอบตรงนี้มีเส้นเผื่อเย็บหมดเลยพอมีเส้นเผื่อเย็บหมดเลยก็ขีดเผื่อออกมาค่ะเป็นเหมือนตัว U เลย1เซนติเมตรอันนี้แม่มจะขีดเป็นเส้นปะนะคะเริ่มจากด้านบนก่อนเส้นเผื่อเย็บโดยรอบ1เซนติเมตรเส้นเผื่อเย็บเนี่ยแม่มจะใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นปลักนะคะนี่คือเส้นเผื่อเย็บด้านบน1ซมและเส้นเผื่อเย็บทางด้านล่างอีก1ซมพอกลางมาอย่างนี้ได้1ซมฝั่งนี้ก็ต้องมีเส้นเผื่อเย็บเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์สันทบก็เผื่อออกมาอีก1ซมโอเคตอนนี้เราได้แพทเทิร์นปลอกคอนะคะที่เป็นเฉพาะเส้นอย่างเดียวออกมาแล้วเห็นไหมว่านี่แค่เส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดายังสร้างแบบโอ้ขั้นตอนและกระบวนการคิดมันยังมีแบบนี้เลยอ่ะก่อนที่จะไปใส่คอบัวแล้วก็คิดสูตรแพทเทิร์นคอบัวกันนะคะก็คือว่าแหม่มจะอธิบายนิดนึงว่าแพทเทิร์นของปลอกคอเนี่ยปลอกคอนะคะยี่ว่าไม่ค้นของดีเมื่อกี้วาหรือของโอเคปลอกคอเนี่ยมันจะต่อยอดไปที่อะไรได้บ้างอันดับแรกนะคะก็จะเป็นพวกกระโปรงที่เป็นแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมกระโปรงที่เป็นแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยตัวอย่างนะคะถ้าใครนึกไม่ออกว่าเฮ้ยกระโปรงมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ยังไงให้ทุกคนเข้าไปดูในชุดที่แม่มเคยสอนออนไลน์เอาไว้อะค่ะชุดโมริเกลนะคะจะเป็นวิธีการคิดแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นสายเดี่ยวของเขาตัวเสื้อเกาะอกหรือว่าตัวกระโปรงแม่มใช้สูตรนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะว่าถ้าเราทำสูตรนึงได้แล้วเราแบบว่าเอาง่ายๆว่าเห็นเสื้อผ้ามาแบบเห็นเสื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะมีคลังเสื้อผ้าในหัวเยอะๆถ้าเกิดว่ายังเห็นไม่เยอะก็ Google กันเยอะๆเลยเข้าแบบพยายามดูเสื้อผ้าหลายๆรูปแบบพอเราดูเยอะแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจสูตรแพทเทิร์นอันใดอันหนึ่งแบบของแท้แล้วอะค่ะมันจะทำให้เราต่อยอดแล้วก็แกะติดแกะแบบตีแบบได้ชุดแพทเทิร์นตัวที่เป็นเดรสโมลิเกิลอะแม่มใช้สูตรเนี้ยมาทำทั้งหมดเลยตั้งแต่สายเดี่ยวเกาะอกกระโปรงนะคะทุกตัวจะเป็นแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทำชุดนี้ดูก็อาจจะสั่งซื้อหากันได้นะคะเพราะว่าคือตอนซื้อเนี่ยไม่ได้สอนคำนวณแพทเทิร์นแบบนี้แม่มสอนขยายอย่างเดียวแต่ว่าทุกคนจะได้ไซส์ชุดน้องหมานะคะแบบ11ไซส์อ่ะตัดขายได้เลยเป็นเสื้อผ้า ready to wear อ่ะผ่านนะทีนี้ผ่านแล้วก็จะมาต่อกันที่ตัวปลอกคอค่ะปลอกคอคอบัวตัวนี้นี่ตัวนี้อันนี้แม่มจะให้ดูคอบัวก่อนอันนี้แม่มไม่ได้ทำแบบเป็นเย็บผ้านะคะเพื่อต้องการให้ดูว่าเวลาเราทำปลอกคอคอบัวเนี่ยมันจะมีการซ่อนงานเห็นไหมเดี๋ยวขอขีดให้ดูนี่เห็นไหมคะจากกระดาษสีน้ำตาลตรงนี้คือคอบัวนะเราจะมีการซ่อนงานเข้าไปในปลอกคอเนี่ยตรงเนี้ยที่แบบการกระบาดเอาไว้ตรงเนี้ยคือเส้นเผื่อเย็บของแพทเทิร์นคอบัวที่จะต้องซ่อนเอามาไว้ในคอบัวนะคะพอเวลาเราพับแพทเทิร์นออกมาปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นด้านข้างนอกเป็นด้านตัวโชว์ส่วนพวกตรงเนี้ยจะเป็นด้านในซึ่งด้านในเนี่ยเราจะทำซับในให้ตัวเส้นปลอกคออยู่แล้วมันก็จะเย็บปิดมันก็จะแบบไม่เห็นไปเลยตรงนี้มันก็จะถูกซ่อนงานไปโดยเรียบร้อยเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าเราต้องคิดแพทเทิร์นเอาไว้ในคือเราต้องคิดวิธีการซ่อนงานเอาไว้ในหัวถ้าเย็บไม่เป็นนะคะถ้าเย็บไม่เป็นก็ให้ใช้วิธีการเหมือนแม่มาค่ะก็คือเขียนแพทเทิร์นออกมาแล้วก็กาวติดเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันซ่อนงานแบบนี้นะเพราะว่าเวลาเราไปคุยกับคนที่เย็บผ้าเป็นสมมุติเรายังเย็บไม่เก่งเนี่ยเราไปคุยกับคนที่เย็บผ้าเป็นเราก็เขาจะได้เข้าใจว่าเขาต้องซ่อนตรงไหนเย็บตรงไหนเก็บตรงไหนเพราะว่าเราใช้กาวมาทาแทนการเย็บผ้าให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะทีนี้จะท
ทำแพทเทิร์นคอบัวได้ยังไงแม่ขออนุญาตใช้สีเมจินะคะในการขีดแพทเทิร์นคอบัวคือไอ้ตัวเนี้ยเราทำไว้แล้วปล่อยมันไปตามสบายนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่เราจะสร้างแพทเทิร์นคอบัวเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตัวแพทเทิร์นนะคะอันนี้เป็นเส้นอิสระที่จะออกแบบยังไงก็ได้ถ้าไม่เป็นคอบัวจะเป็นคอปกฮาวายไหมจะเป็นคอสามเหลี่ยมลงมาเลยหรือเปล่าไอ้เส้นตรงเนี้ยสามารถอิสระได้โดยที่มันจะอิสระได้อยู่ในช่วงตั้งแต่ตรงนี้นะคะมุมตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยจะกลายเป็นกึ่งกลางของปกคอไปละของตัวปกคอไปละกึ่งเข้ามาโดยที่แค่มองใส่เลยอย่างรบกวนเยอะมากแถวบ้านนะคะอ่ะก็คือมันจะเป็นเส้นอิสระที่เราจะวาดได้แบบแล้วแต่ everything จริงกับเบลมากโดยที่มันไม่ไปรบกวนในส่วนของเครื่องเกาะเกี่ยวนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องไปชิดเครื่องเกาะเกี่ยวมากก็ได้ทั้งนี้เนี่ยต้องลองทำออกมาดูก่อนแล้วดูความสวยงามของมันวิธีการทำนะคะให้ตัวนี้ได้ปอกคอแล้วนะเก็บไว้วิธีการทำคือให้ copy เส้นปอกคอขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ copy แล้วเพลทได้เลยแต่นี่เราเขียนมือไงแหม่มก็ก๊อปมันมาเลยนะคะอ่ะตอนก๊อปเนี่ยแหม่มจะทำเร็วหน่อยเพราะว่าเราจะลอกแบบมาจากเส้นนี้ได้เลยแหม่มก็จะก๊อปเร็วนิดนึงแบบเข้ามาเลยแต่ว่ายังไม่ลอกเส้นเผื่อเย็บมานะคะอันนี้คือเส้นใหม่นะที่แบบก๊อปปี้มาก๊อปปี้ทั้งความยาวแล้วก็ความกว้างแต่ไม่รวมเส้นเผื่อเย็บนะคะอ่ะอันนี้คือเส้นก๊อปปี้มาละปะปะไว้นิดนึงให้รู้ว่าอันนี้คือเขตแดนของเส้นเผื่อเขตแดนของเครื่องเกาะเกี่ยวนะอ่ะทีนี้ฉันอยากจะทำคอบัวจังเลยนะคะวิธีการก็คือให้เราลองวาดปกที่เราต้องการจะใส่ลงไปสมมุติว่าเป็นปกคอบัวอันนี้แม่มขออนุญาตฟรีแฮนด์ก่อนนะทำไมต้องทำเป็นขออนุญาตเพราะว่าถึงไม่มีใครอนุญาตแม่มก็ทำอยู่แล้วงงว่าทำไมต้องขออนุญาตมันเป็นเหมือนติดเป็นภาษาพูดประมาณนั้นน่ะโอ้พี่แนนไปสัมนาต่อโอเคค่ะฝากดูดความรู้มาเผื่อหนูด้วยนะอ่ะก็ทำปกคอบัวนะคะแล้วก็ขีดมาเลยเป็นฟรีแฮนด์อันนี้แบบขอฟรีแฮนด์ก่อนเพื่อจะให้เห็นภาพว่าอ๋อมันไงอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือแพทเทิร์นเสื้อคอบัวที่เราจะทำเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเส้นอิสระแต่เส้นอิสระนั้นน่ะจะยังคงต้องคำนึงถึงเกณฑ์ในเรื่องของตรงนี้เส้นนี้นะคะเส้นขอบบนที่เราก๊อปปี้มาจากเส้นปกคอแล้วก็จะไม่ลุกล้ำไปส่วนของเครื่องเกาะเกี่ยวนะทีนี้เนี่ยพอเราได้วาดมาประมาณคร่าวๆอย่างเงี้ยเราอยากจะให้เส้นมันสมูทให้เส้นมันสวยเราก็ให้ใช้ไม้โค้งตัวนี้นะคะมาค่อยๆปรับให้มันดูมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็หมุนๆไม้โค้งไปดูไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าอ่ะโอเคนี่คือปอกคอคอบัวนะคะได้ละที่มีการปรับโค้งเรียบร้อยอ่ะคอบัวตรงเนี้ยเราก็ต้องมาทำการเผื่อเย็บนะถึงมันจะเป็นเส้นอิสระก็จริงแต่ว่าเราก็จะยังคงยึดกับตรงนี้กับตรงนี้นะคะทีนี้ทำการเผื่อเย็บให้ย้อนกลับมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้คือด้านหน้าของเขานะคะนะเวลาใส่ใช้คอบัวปุ๊บเราจะพับลงมาอย่างนี้แล้วก็สวมคอน้องหมาปึ้งนะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้อ่ะแต่ว่าอันนี้คือด้านในเห็นด้านในก่อนมันจะต้องเขาจะเย็บติดได้ยังไงแน่นอนเราไม่ใช่กาวที่จะแบบต่อกันตึ๊ดนะคะโดยคือถึงจะเป็นกาวเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนที่เกยขึ้นมาอยู่ในเส้นปอกคอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคอบัวก็จะต้องมีเส้นเผื่อเย็บขึ้นมาด้านบน1ซมเพื่อที่จะซ่อนเข้ามาในปอกคอนั่นเท่ากับว่าเราจะต้องดีไซน์เส้นเผื่อเย็บขึ้นมา1เส้นอ่ะโอเคเขียนเส้นเผื่อเย็บกันค่ะหนึ่งเส้นนะคะเราก็ขีดออกมาจากมุมคอบัวเอาแบบเอาสีหมึกแล้วกันนะจะได้เห็นชัดเจนเดี๋ยวสับสนกันเส้นดินสอออกนะคะคอบัวหนึ่งเส้นทั้งสองฝั่งเลยใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยถามนะคะแหม่มจะได้ย้อนในไลฟ์ให้สดๆเลยโอเคนี่นะคะคือเส้นเผื่อเย็บของคอบัวทีนี้คอบัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแต่เส้นเผื่อเย็บแล้วพอเวลาเราเย็บผ้าออกมาตรงเนี้ยมันก็จะลุยเท่ากับว่าเราก็ต้องทำเส้นเผื่อเย็บรอบคอบัวทั้งหมดเลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่ต้องกลับผ้าออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเย็บแล้วอ่ะค
้ามันก็จะสมูทสวยงามรอยเส้นเย็บก็จะถูกซ่อนเข้าไปข้างในทั้งหมดเพราะฉะนั้นแหม่มก็จะทำเส้นเผื่อเย็บรอบคอบัวทั้งหมดเลยวิธีทำเส้นเผื่อเย็บรอบคอบัวที่เป็นเส้นโค้งง่ายมากนะคะนี่ก็ให้เอาไม้บรรทัดเนี่ยวัดตรงระยะเส้นนึงกับเส้นสีส้มๆแล้วสติ๊กไปค่อยๆเลื่อนไม้บรรทัดตามแนวแบบมันก็จะโค้งตามไปด้วยของมันเองนี่ไม่ยากใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงเมาส์มอยตอนกำลังขีดให้เสร็จนะเพราะว่าแหม่มอ่ะเคยไปเรียนเขียนแพทเทิร์นเมื่อนานมาแล้วค่ะตั้งแต่สมัยแบบเป็นนักศึกษาอยู่ปี3คือตอนนั้นอ่ะไปเรียนเย็บกระโปรงเป็นกระโปรงทรง A เป็นตัวแรกเป็นตัวพื้นฐานเลยแหละแล้วเรียนวันแรกเขาก็สอนแพทเทิร์นซึ่งแบบคนสอนเขาไม่ได้มาอธิบายแบบนี้ว่าตัวเลขนี้มาจากตรงนี้เป็นตัวเลขแบบนี้ต้องขีดแบบเนี้ยคือเหมือนกับเขาเข้าสูตรให้เลยอ่ะเขาคือเขาเข้าใจอยู่แล้วไงเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยหน้าตาเรานี่น่าจะหัวเร็วนะอะไรประมาณนี้ซึ่งความจริงไม่ใช่ไม่ได้หัวไวเลยนะคะก็เลยงงกันไปแต่ว่าพอลองมากลับมาเรียนแพทเทิร์นจริงจังมาหาความรู้เรื่องแพทเทิร์นจริงจังเนี่ยมันก็เฮ้ยง่ายอ่ะมันคือเอาง่ายๆว่าถ้าเราเข้าใจเราเก็ทหมดเราก็จะแบบสบายนะคะนี่หนังกำลังอยู่ในช่วงสร้างเส้นไข่ปลาเพื่อที่จะทำเส้นเผื่อเย็บนะคะถามว่าไม่เผื่อเย็บเส้นหนึ่งได้ไหมตรงผ้าได้นะเพราะว่าเวลาแหม่มทำจริงๆเนี่ยแหม่มจะเผื่อไปแค่ครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ 2.5 ครึ่งหนึ่งก็คือมัน 2.5 ก็คือครึ่งเซนแหม่มก็เผื่อไป 0.5 เพราะว่าแหม่มจะใช้ริมตีนผีพอดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำใหม่ๆก็ให้ใช้เป็นเส้นเผื่อเย็บนะคะอ่ะนี่เห็นไหมเป็นเส้นประจุดๆรอบๆเนี่ยอันนี้คือเส้นเผื่อเย็บของตัวคอบัวนะคอบัวเนี่ยมันจะต้องมี2ชิ้นก็เราก็เขียนเป็นเครื่องหมายไปว่าคูณ2นะคะคูณ2ก็คือให้รู้ว่าฉันต้องตัด2ชิ้นนะแต่ต้องวางบนผ้าที่ไม่มีสันทบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันอ่ะทีนี้ได้แพทเทิร์นทั้ง2ชิ้นละแม่มจะขอตัดออกมาให้ดูนะคะนะคะประกอบปากกาก่อนแม่มจะตัดแล้วก็จะแปะกาวให้ดูเป็นการติ้งต่างว่าเวลาประกอบตอนเย็บเนี่ยเป็นยังไงมีไม่รู้ให้ขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมไม่รู้ใครมาให้รถมันประกาศแบบผ่านบ้านแบบไปก่อนบ้านคึกคืนคนเข้าซอยทั้งวันอ่ะขายนั่นขายนี่อู้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะกลับนอกรุ่มในด้วยอ่ะให้มันไปก่อนให้เขาไปก่อนจิ๊บจิ๊บจิ๊บอีวาทักทายเป็นหมาที่คาบน้ำตาเยอะมากอ่ะร้องทุกวันไม่ทำอะไรก็แบบตาไหลคิ้วคิ้วตัวเล็กมากเลยค่ะคิ้วคิ้วเขียนแพทเทิร์นเป็นไหมแอบเรียจิ๊บคิ้วคิ้วมีสองคันรอกันแป๊บนึงได้ไหมคะตอนนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคือมีสองคันเพราะว่าแบบกลัวว่าเสียงเขาจะตีเสียงแบบได้อยู่เนาะโอเคงั้นต่อเลยนะคะปอกคอเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องทำสองชิ้นนะคะส่วนตัวแพทเทิร์นตัวคอบัวเนี่ยเราต้องทำสองชิ้นแต่ว่าตัวของตัวเขาเรียกว่าอะไรอะแบบมันเป็นพวกติดอ่างมากเลยก็คือตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันก็ต้องทำสองชิ้นเพราะว่ามันจะต้องมีชิ้นข้างนอกกับชิ้นซับในแล้วก็เขียนเครื่องหมายคูณ2ไปคูณ2ในที่นี้ไม่ใช่เอาให้แบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น20เหมือนตอนต้นนะแต่คูณ2ในที่นี้คือคูณ2ชิ้นก็คือให้เขียนเต็มๆก็แล้วกันค่ะจะได้ไม่งง10เซนติเมตรนะคะคูณ2ชิ้นให้เท่ากับว่าเราตัดตัวเนี้ยก็คือวางลงบนผ้าเนี่ยจะต้องตัด2ชิ้นนะไม่ใช่ตัดแพทเทิร์นออกมา2ชิ้นนะคะเวลาวางลงบนไม้ถึงตอนวางลงบนผ้าแพทเทิร์นจะมีแค่ชิ้นเดียวหวานมากไม่รู้อะไรเหมือนกันเขามาขายให้เขาไปแป๊บนึงค่ะขายทุเรียนหมอนทองน้ำเหลืองหวานมันกับน้ำในด้วยถ้ามีคนแวะซื้อเนี่ยจะประกาศนานยังทุเรียนหมอนทองระยองด้วยอ่ะโอเคต่อหมอนทองคือแบบ
มันแถวบ้านแบบมันแบบอยู่ซอยที่ลึกมากมากลึกจนแทบจะสุดขอบของหมู่บ้านมันก็จะมีรถอ่ะวิ่งเข้ามาขายของทุกวันเลยอย่างเงี้ยแหละตลอดเวลาอ่ะโอเครถหมอนทองของเราไปแล้วนะคะไม่รับหิ้วนะคะไม่รับฝากซื้อด้วยอ่ะทีนี้ก็เราเข้าใจกันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการทำแพทเทิร์นเราจะทำออกมา1ชิ้นเพื่อที่ว่าเวลาไปวางลงบนผ้าถ้าเขียนว่าคูณ2เนี่ยเท่ากับว่าจะมีผ้าชิ้นตัวข้างนอกชิ้นนึงซับในชิ้นนึงไอ้เจ้านี่ก็เหมือนกันค่ะก็คือคอบัวเนี่ยคูณ2ชิ้นข้างนอกชิ้นนึงข้างในซับในชิ้นนึงแต่ทีเนี้ยวันนี้แหม่มไม่ได้เย็บให้ดูแหม่มจะมาติดกาวติ้งต่างให้ดูว่าเนี่ยคือการเย็บแบบเขาเรียกว่าอะไรนี่คือการเย็บนะแต่ใช้การติดกาวแทนเพื่อให้คนเห็นภาพกันก่อนว่าเราขีดแพทเทิร์นมาแล้วเนี่ยเราดีไซน์การเย็บเอาไว้อะไรยังไงกันบ้างอ่ะขออนุญาตคัตเตอร์หายอีกเดี๋ยวละขอตัดเลยนะคะเดี๋ยวด้วยความที่บางอย่างมันเป็น2ชิ้นแบบจะพับครึ่งกันแล้วกันนะอันนี้คือขั้นตอนการตัดไม่งงหนักนะเพราะแหม่มติ้งต่างไปเลยว่าโอเคฉันตัดมาเป็นผ้าแล้วนะเนี่ยเรียนเขียนแพทเทิร์นในไลฟ์วันนี้อ่ะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้คือการดีไซน์การเย็บเพราะว่าแหม่มจะแปะให้ดูเลยว่าอ๋อมันเย็บออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราจะเอาไปซ่อนงานแบบนี้จะต้องทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขียนแพทเทิร์นเป็นถ้าเย็บไม่เป็นนะคะให้ใช้วิธีการสื่อสารไม่ว่าจะกับลูกค้าหรือกับช่างเย็บแบบแหม่มก็ได้ติดกาวให้ดูสมมติว่าติ้งต่างนะติ้งต่างตอนนี้ทุกคนเราติ้งต่างอยู่สมมติว่าตอนนี้แหม่มไปวางลงบนผ้าเรียบร้อยแล้วตัดออกมานะคะนี่ได้คอบัวมาแล้ว2ชิ้นซึ่งความจริงคอบัว2ชิ้นในที่นี้ก็คือข้างนอกกับซับในมันก็จะยังได้ข้างเดียวใช่ปะล่ะมันก็ยังได้ข้างเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปทำก็คือต้องมีข้างนอก2ชิ้นซับในอีก2ชิ้นนั่นก็คือคอบัวเนี่ยต้องตัดออกมาเป็นผ้าแบบแยกชิ้นกันอย่างเงี้ยทั้งหมด4อันเข้าใจใช่ไหมผ่านนะเหมือนไปแล้วนะอ่ะทีนี้ก็เป็นปลอกคอปลอกคอเนี่ยแหม่มก็จะไปติ้งต่างอีกเหมือนกันว่าเราได้ทำการวางลงบนตัวผ้าแล้วนะคะแหม่มก็จะสมมติให้กระดาษสีน้ำตาลแผ่นนี้คือตัวผ้าได้เข้าใจกันว่าเวลาวางลงบนผ้าเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะอ่ะเวลาผ้าเราวางเนี่ยเราก็ต้องมีสันทบเพราะว่านี่คือมีสัญลักษณ์สันทบแล้วก็พับมาพับครึ่งนะคะพับครึ่งนี่นะยาวๆอยู่ค่ะพับครึ่งมาเลยแล้วก็เอาแพทเทิร์นตัวนี้ค่ะตัวปลอกคอเนี่ยมาวางครับอันดับแรกก็เดี๋ยวจะพยายามเรียนแบบตอนตัดผ้าให้มากที่สุดนะคะก็คือเราก็ตัดแพทเทิร์นออกมาจากกระดาษก่อนตัดเนี้ยคือตัดตรงเส้นเผื่อเย็บนะหวังว่าคงไม่มีอะไรเข้ามาขายอีกนะคะเพราะตอนนี้น่าจะเที่ยงเที่ยงอ่ะโอ้โหเยอะแยะบางมันก็ตรงก็เตี่ยวไม่มีหมดทุกอย่างอ่ะตอนนี้แหม่มตัดตัวแพทเทิร์นเส้นปลอกคอมาได้แล้วแหม่มก็จะทำการติ้งต่างนะคะติ้งต่างน่ารักจังติ้งต่างวางลงบนผ้าแบบนี้แล้วถ้าเนี้ยเวลาอันนี้ในเพิ่มวิธีการวางผ้าไปนิดนึงแบบว่าบางคนก็มีผ้าผืนนึงฉันจะพับครึ่ง everything พับครึ่งนี้เลยได้ไหมไม่เราให้เราดูอย่างนี้ดูจากผ้าผืนเต็มๆนะคะแล้วก็ลองค่อยๆพับมันขึ้นมาเอาอาจจะวางผ้าจากแบบใกล้ๆริมของมันก็ได้จากทางฝั่งเนี้ยจากริมทางฝั่งตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยๆพับดูว่าอ๋อมันไม่ได้ถึงกลางหรอกแต่ว่ามันก็แบบเกือบๆครึ่งนึงอาจจะไม่ครึ่งผ้าก็พับลงมาอันเนี้ยจะทำให้เราประหยัดผ้าด้วยไงไม่ใช่เอะอะวางครึ่งวางครึ่งทีเนี้ยผ้าแบบเสียหายหลายสถานเยอะมันก็ทำให้เราเปลืองผ้านะคะนี่อันนี้นะปกติเนี่ยเวลาเราเย็บผ้าเราจะต้องกัดแพทเทิร์นเข้ากับผ้าแต่ด้วยความที่อันนี้มันเป็นกระดาษมันตัดเลยแล้วกันมีใครบอกว่าวิธีเรียนจากในไลฟ์อย่างนี้ดูงงบอกได้นะแหม่มจะได้ไปเปลี่ยนว่าโอเคครั้งถัดไปเราควรจะทำของจริงไหมหรือเราจะให้ดูในกระดาษอย่างนี้แหละเก็บดีเพราะว่าถ้าของจริงเนี้ยวัสดุบนโต๊ะมันก็จะวุ่นวายย้ายไปย้ายมานะแพทเทิร์นนะคะอ
ตัวผ้าปึ๊บตัดออกมาได้แล้วแพทเทิร์นเนี่ยเราทำออกมาครึ่งนึงพอเราไปวางลงบนผ้าเสร็จปึ๊บกลางออกมาเห็นไหมมันก็จะเป็นความยาว10บวก3ของมันแต่ตอนแรกมันก็จะยาวทั้งหมด26เซนติเมตรได้จริงด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอ๋อมันจะไม่ได้26มันจะได้เป็น27เพราะว่ามันบวกเผื่อเย็บมาละทีนี้ด้วยความที่เวลาขั้นตอนการเย็บของจริงนะคะก็คือเราตัดผ้าเรามันก็จะยังแบบออกมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยติดอยู่กับงานที่กลัดทีเนี้ยมันก็จะมีขั้นตอนการกดรอยกดรอยก็คือเราจะกดบนเส้นแพทเทิร์นจริงเพื่อที่เวลาเย็บเราจะได้เดินเส้นเย็บตามแพทเทิร์นจริงนะคะไม่งงนะทีนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นกระดาษแม่งก็จะติ๊งต่างว่าแม่งกดรอยด้วยการเขียนเส้นลงไปแล้วกันง่ายดีแต่ความจริงเนี่ยคนที่เย็บผ้าก็คือเขาจะต้องไปกดรอยตามนั้นแล้วมันจะปรากฏเป็นรอยขึ้นบนตัวผ้านะคะให้เราเย็บตามเส้นได้แบบว่าไม่เบี้ยวมีแกนให้เดินงานอยู่เดี๋ยวหมดมองไม่ค่อยเห็นอันปากกาน้ำเงินแล้วกันเพราะว่าเหมือนสีดำมองไม่ค่อยเห็นเส้นกดรอยนะคะอันนี้คือขั้นตอนการกดรอยอยู่นะแต่ว่ามันเป็นกระดาษไงก็ติ๊งต่างกันอยู่ไม่ร้องเดไม่ร้องเดเขาอีกหมาเริ่มมองแงเริ่มอยากเที่ยวใครงงบอกนะแต่คน20กว่าคนนะคะพอรถหมอนทองมาทีเดียวนั่นแหละหายเลยอ่ะโอเคอันนี้คือเส้นกดรอยนะคะทีนี้เนี่ยพอกลางออกมาเสร็จปุ๊บตามธรรมดาของการกดรอยเวลาเย็บบนผ้าเส้นในเจ้าเนี่ยมันจะยาวตลอดแนวไปเลยนะคะแม่งก็ขออนุญาตยาวตลอดแนวด้วยอันนี้คือการติ้งต่างอยู่ไงอันนี้ติ้งต่างว่ากำลังกดรอยลงบนผ้าจริงตานี่คือผ้านะที่พูดทวนซ้ำๆเพราะกลัวว่าใครเพิ่งเข้ามาดูว่าแบบดูอยู่แล้วงงแล้วดูบางคนยังคิดยังทำโอเคอุ้ยบ่ายโมงแล้วก็ถ้าใครทำงานแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไลน์นี้แบบไม่ลบมาดูย้อนหลังได้แต่ถ้าเกิดใครสะดวกดูอยู่ก็ดูได้เลยนะไม่ว่ากันอ่ะสมมุติว่าอันนี้นะคะคือผ้าของจริงที่เป็นเส้นกดรอยเรียบร้อยแล้วมันจะต้องมี2ชิ้นสินะมันต้องเป็นซับในด้วยแม่งขอทำเพิ่มอีกชิ้นนึงนะคะอันนี้ทำเพิ่มอีกชิ้นนึงอันนี้คือเป็นผ้าข้างนอกไอ้ข้างหลังอันนี้คือเป็นซับในนะจะได้เห็นภาพตอนเอาไปเย็บกันเพราะว่าคนทำแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะต้องคำนึงถึงการออกแบบแพทเทิร์นเพื่อให้มันแบบว่าออกเขาเรียกว่าออกแบบการเย็บไปด้วยดีกว่าเราเป็นคนดีไซน์กระทั่งการเย็บเลยนะคะไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยขีดแพทเทิร์นมาเสร็จจบคนเย็บยังไงไม่รู้เป็นปัญหาของคนเย็บอันนี้ไม่ได้นะเป็นหน้าที่ของช่างแพทเทิร์นค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะได้เป็นผ้าชิ้นนอกกับผ้าซับในของเส้นปอกคอมาแล้วนะทั้งหมด2ชิ้นวางประกบกันแบบนี้แล้วก็เอาไปเย็บนะคะเอาไปเย็บตึ๊ดๆทีนี้พอตอนการเย็บตึ๊ดๆเนี่ยเย็บน่ารักมากเย็บตึ๊ดๆเรารู้กันแล้วว่าปอกคอเนี่ยเราจะต้องซ่อนเข้าไปข้างในไม่ใช่ปอกคอปกเสื้อนะคะเราจะต้องทำการซ่อนเข้าไปข้างในทีนี้พอซ่อนเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราจะต้องมีจุดที่เราจะต้องเว้นแล้วก็ไม่เย็บโคอี้ไม่ขุดลูกนะคะไม่เย็บเพราะฉะนั้นก็ให้หาจุดที่เว้นแล้วก็ไม่เย็บได้อย่างไรก็คือว่าเอาตัวแพทเทิร์นตัวนี้ค่ะถ้าเป็นตอนที่เรากำลังเย็บเนี่ยเราก็เอาความยาวของตัวนี้ความยาวเส้นจริงนะคะไม่ใช่เส้นเผื่อเย็บความยาวเส้นจริงของตัวปอกคอค่ะว่าเท่าตัวปกเสื้อว่าเท่าไหร่อย่างชิ้นนี้ปกเสื้อยาว9เซนติเมตรนะคะวิธีการหาว่าเราจะเว้น9เซนติเมตรได้อย่างไรก็คือเอาผ้าไม่ต้องเอาแพทเทิร์นแล้วเอาตัวผ้าที่เรากำลังจะเย็บเนี่ยมาพับครึ่งนะคะสวัสดีลินดี้โอ้เสียดายวันนี้ลินดี้ไม่มาตอนเย็นพี่ตุลมีน่าจะมีมา7-8คนที่เรานัดกันแต่วันนี้ลินดี้ไม่มาเส
เดี๋ยวเราเจออีกทีที่บางกระเจ้าอ่ะโอเควิธีการก็คือว่าเอาผ้านะคะสมมุติตัวนี้คือผ้าเอามาพับครึ่งพับครึ่งเนี่ยปุ๊บเราจะมีจุดกึ่งกลางก็ให้เอาช็อคถีบผ้าค่ะสมมุติว่าดินสอสีอันนี้คือช็อคถีบผ้าของแม่ก็จะมาร์คลงไปแบบนี้เลยนะคะพอเรากางมาเสร็จปุ๊บเราจะได้จุดกึ่งกลางของชุดโดยที่มันไม่เบี้ยวแล้วหลังจากนั้นเราวัดไปแล้วว่าเส้นจริงของปกเสื้อมันเท่ากับ9เซนติเมตรนะคะก็ให้เราพับครึ่งไปนะคะยังพับครึ่งอยู่ก็ให้ใช้ช็อคถีบผ้าหรือว่าการกดร้อยก็ได้ค่ะวัดมา9เซนนะคะแล้วก็กดร้อยให้มันทะลุไปทั้ง2ฝั่งนะแต่ทีนี้กระดาษมันไม่ใช่การกดร้อยมันคือการติ้งตากมันก็ขอขีดฝั่ง9เซนเห็นไหมจะเห็นมาร์ค3ตำแหน่งตรงนี้ก็คือการสอดปกเสื้อเข้าไปตรงนี้เราจะไม่เย็บนะคะเราจะไม่เย็บเราจะเดินเส้นเย็บก็คือตรงนี้เป็นตัว U นะคะเป็นตัว U รอบปกคอเสื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำแพทเทิร์นเสร็จนะคะอันนี้เสียงหมากินน้ำละเยอะเนาะเสียงรบกวนเด็กๆก็อยู่อ่ะอันนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมไม่แน่ใจมองในกระดาษสีเหลืองมันไม่ค่อยเห็นนำขออนุญาตขีดสีส้มย้ำอีกทีนึงนะคะเนี่ยอันนี้ตอนที่เราไปเย็บประกบกับซับในนะเราก็จะเย็บเป็นเส้นสีส้มๆตรงเส้นสีส้มๆที่มันขีดใหม่แบบนี้นะคะแบบนี้เพราะว่าตรงเนี้ยจะต้องเหลือไว้กลับด้านก็คือเราเอาผ้าด้านถูกชนถูกใช่ไหมเย็บกลับมาเราเย็บที่ด้านผิดพอกลับออกมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นด้านถูกนะคะมันก็จะเป็นจุดให้เรากลับผ้าไปในตัวด้วยแล้วก็ให้เราสอดปกเสื้อเข้าไปนี่นะที่แม่ขีดสีส้มๆเข้าไปในนี้น่าจะเห็นกันชัดนะคะก็คือเราจะต้องเอาไปเย็บอ่ะทีนี้ก็ขอลองเอาไปเย็บปิดกาวอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะลองทากาวดูนะมันจะค้างนิดนึงโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยแหม่มจะสมมุติการเย็บนะคะก็คือเวลาเย็บเนี่ยมันจะได้ผ้าออกมาแบบนี้ผ้ามันจะแบบมันจะไม่เท่านี้มันจะเล็กลงสมมติว่านี่คือด้านข้างในหงายด้านถูกออกมาเนี่ยมันก็จะถูกเก็บขอบเข้าไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวแหม่มขออนุญาตพับตามเส้นกดรอยและหลายคนอาจจะแบบงงนิดนึงแต่ว่าไลฟ์เนี้ยถ้าดูแล้วแบบค่อยๆทำตามไปด้วยจะเข้าใจพับกระดาษตามไปด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดคนที่เย็บผ้าเป็นก็จะเก็บเร็วมากกว่านะเวลาเราเอาไปเย็บกับซับในอะค่ะประกบกันอะพอนี่เวลาเราเย็บนะคะสมมติว่านี่คือเย็บแล้วนะเนี่ยตัวอย่างก็คือเวลาเราเย็บแล้วอะไอ้ที่เราเหลือเผื่อเย็บอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยพับๆกันซ้อนอยู่ข้างในของตัวผ้าพอหงายออกมาเสร็จปุ๊บปอกคอก็จะไม่เก้งก้างเหมือนเมื่อกี้แล้วมันก็จะแบบว่าเล็กลงเห็นไหมมันก็จะได้ตามแบบสูตรคำนวณของเส้นจริงแพทเทิร์นนั้นพอดีเลยอะทีนี้แหม่มขออนุญาตนะคะพับทั้ง2ชิ้นก่อนนะคะเพื่อเอามาประกบกันติ้งต่างว่านี่ฉันเย็บปอกคอแล้วนะคนจะได้เข้าใจนะคะอันนี้เป็นช่วงติ้งต่างนะคะก็อย่าเพิ่งงงอ่ะช่วงติ้งต่างก็จะถือโอกาสทวนหรือเปล่าช่วงติ้งต่างไม่ทวนแล้วกันไปเลยนะคะจะได้เร็วๆจะเงียบๆนิดนึงช่วงนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเป็นแบบตั้งใจทำอยู่เดี๋ยวมันแบบข้างจะเจ็บหมอแปะกล้องจะหมดตายแล้ว
จบไลฟ์นะอ่ะทีนี้นะคะอันนี้คือข้างนอกกับซับในเวลาเราเย็บประกบกันหนังก็จะติดกาวให้ดูนะคะมันก็จะได้งานออกมาเป็นแบบนี้นะคะข้างนอกซับในเวลาเย็บประกบกันไอ้รอยที่แบบเราเผื่อเย็บอะก็คือไอ้เนี่ยที่เราพับเข้ามานั่นแหละพอเวลากลับผ้าด้านถูกออกมานะคะมันก็จะไม่เห็นเพราะว่ามันจะแบบติดกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเห็นแต่ขอบสวยงามไม่เห็นเส้นเย็บจุดนี้ติดกาวแล้วนะคะจุดนี้คือจะติดกาวละแต่อย่าลืมว่ามันมีตรงที่เราเว้นเอาไว้ก็คืออันนี้แบบขีดเพิ่มขึ้นมาให้รู้ว่าเนี่ยคือจุดที่เราจะไม่เย็บนั่นคือนั่นก็คือไม่ติดกาวนั่นแหละแต่ในผ้าจริงเนี่ยเราจะไม่เย็บเพราะว่าเราจะต้องใช้สอดปกเสื้อเข้าไปอ่ะติ้งต่างว่าการติดกาวคือการเย็บน่ารักเนาะติ้งต่างน่ารักอยู่คนเดียวไม่รู้ใครน่ารักทำแบบนั้นหรือเปล่าคือนี่คือการเย็บปะพอซึ่งกลับด้านผ้าออกมาอย่างสวยงามโอเคนะคะนี่เห็นไหมว่าตอนแรกอะแพทเทิร์นเนี่ยถ้าเทียบกับตัวแพทเทิร์นอะเส้นจริงที่เย็บเสร็จแล้วอะค่ะมันจะเท่าขนาดจริงของเขามันจะเล็กลงเพราะว่าเราเอาเส้นเผื่อเย็บไปไว้ข้างในหมดแล้วกาวเท่าติดอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอรีดกาวแป๊บนึงนะคะวิธีนี้เนี่ยก็เอาไปเย็บได้เลยนะเพราะแบบทิ้งต่างมาจากการเย็บใช้เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครงงก็ลองเอากระดาษมาพับๆตามแบบแหม่มก็ได้ตอนแรกอ่ะแหม่มจะเย็บปลอกคอมให้ดูแล้วอันนึงแต่มันแบบทำไม่ทันสารภาพก็ทำไม่ทันอ่ะทีนี้นะคะพอเรากลับด้านตัวปลอกคอที่เราเย็บแพทเทิร์นออกมาอย่างสวยงามของเราแล้วเนี่ยเราก็จะยังเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันยังไม่ติดกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เย็บติดกันไงเราเอาไว้สอดปกเสื้อเข้าไปนะคะปกเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นตัวแพทเทิร์นที่ไม่ได้วางบนผ้าจริงแต่พอวางบนผ้าจริงอะค่ะมันจะใช้วิธีการเย็บเหมือนกับตัวของปลอกคอเสื้อก็คือว่าเราจะประกบชิ้นนอกกับซับในโดยที่ไม่เย็บนะคะไม่เย็บเส้นนี้ไม่เย็บเส้นตรงเราจะเย็บแต่เส้นโค้งกับด้านออกมาเพราะฉะนั้นแม่ก่อนญาติตัดไอ้เจ้าเศษเกินที่เป็นเส้นเผื่อเย็บออกเพื่อเป็นการติ้งต่างว่าเนี่ยเอาปลอกเสื้อไปเย็บแล้วนะเดี๋ยวแม่จะทำคลิปสอนเย็บปลอกคอเสื้ออีกทีนึงมาสอนกันนะคะเพราะว่าทำแพทเทิร์นเราผ่านแล้วไงเดี๋ยวเราจะมาดูเย็บของจริงอันนี้เราแค่ติดกาวให้ดูก่อนเฉยๆเพื่อให้เข้าใจว่าอ๋อมันทำออกมาแล้วมันเย็บงานอย่างนี้มันซ่อนอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าช่างแพทเทิร์นนะคะจะต้องเป็นคนที่ดีไซน์การเย็บช่างแพทเทิร์นไม่ได้เย็บเองนะแต่ฉันออกแบบการเย็บได้ไงขออนุญาตตัดออกไปก่อนสมมติว่าตอนนี้คือเย็บผ้าแล้วนะกลับออกมาแล้วนะเส้นเผื่อเย็บไปซ่อนอยู่ข้างหลังหมดแล้วนะมาทั้งสองชิ้นเลยหัวแหม่มเข้าไปบังในร้านที่ส่วนไม่กินกับเกินไปใช่ไหมคะเจอไหมคะคุณกระดาษกาวติดถามว่าทำไมไม่ใช้กันไกลหางไกลเจออ่ะนะคะสมมุติว่าโคอี้ไม่เล่นกระดาษแม่พอวางกระดาษของแล้วหมาแบบอยากเล่นจริงๆแบบนั่งสอนอยู่บนโต๊ะญี่ปุ่นไงแล้วเด็กๆก็แบบว่าแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรอยากจะมาวอลเลย์ด้วยก็ไล่ไปอยู่ไล่ไปก็นอนเฝ้าน่าจะเป็นเหมือนกันทุกบ้านเนาะพอเราทำอะไรเขามานอนเฝ้าอยู่บนขาๆแล้วเนี่ยอ่ะทีนี้พอสมมติว่าเราได้ทำการเย็บนะคะแล้วก็กลับด้านออกมาเป็นปกคอเสื้อจริงไปแล้วเส้นกากบาทตรงเนี้ยของทั้งสองชิ้นเนี่ยคือแบบไม่ได้เย็บนะวิธีการนะคะเย็บขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าไอ้ตรงที่เราเปิดผ้าอ้าค้างไว้อย่างเงี้ยก็คือใส่ตัวแพทเทิร์นปกเสื้อเข้าแปะทั้งสองฝั่งปึ๊บปึ๊บเห็นไหมได้ปกคอบัวแล้วพอใส่เข้าไปทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะทำการเย็บให้ติดกันได้อย่างไรก็คือเราก็จะเย็บนะคะเขาเรียกว่าเย็บคิ้วงานนะคะเดินคิ้วรอบงานเดินน่ารักเดินคิ้วรอบงานก็คือว่ารอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปิดไปเลยนะคะก็จะปิดปากงานที่ยังอ้าอยู่ด้วยทำใ
ตัวปกเสื้อเนี่ยติดซ้อนเข้าไปข้างในด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นการเดินเส้นแบบว่าเก็บงานที่เรียบร้อยอ่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่านี่คือการทิ้งต่างว่าเราเย็บอยู่นะคะมันเป็นติดกาวตอนนี้เราทิ้งต่างเยอะๆไม่งงใช่ไหมถ้าใครงงคอมเมนต์ถามได้นะ8คนที่แบบว่าขอบคุณมากค่ะยังเหนียวแน่นอยู่กับหนูนะคะใส่เข้าไปเยอะแค่ไหนใส่เข้าไปก็คือเฉพาะเส้นเผื่อเย็บนะคะเราจะไม่ใส่เข้าไปแบบจนเกินเส้นเผื่อเย็บเส้นจริงของแพทเทิร์นน่ะวันนี้คือการเย็บนะคะก็คือสอดเข้าไปแล้วก็เย็บแล้วปึ๊บเสร็จแล้วตอนใส่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่คือเสร็จแล้วนะนี่คือเสร็จแล้วพอให้กาวเขาแห้งแป๊บนึงปิดด้านหลังแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวได้แน่นแน่นปึ๊บมีใครงงไหมอ่ะนี่นะคะคือสมมติว่าเราเย็บผิวกดรอบกดรอยเสร็จเรียบร้อยแล้วแหม่มขออนุญาตตีเส้นเล็กๆให้รู้ว่านี่คือการผิวกดรอยลงบนตัวปกนะคะให้มันงานมันแน่นหนาด้วยแล้วก็สวยงามเส้นเล็กๆนี่แหละคือเส้นผิวกดรอยอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเติมเส้นเย็บกันไปนะคะตอนนี้เรากำลังเดินผิวกดรอยของงานอยู่นะคะด้วยจับเย็บผ้านะอิมเมจมานะเราต้องจินตนาการเสร็จแล้วปุ๊บนะคะทำการผิวกดรอยเฮ้ยทำไมปกคอบัวใส่อย่างนี้หรอมันดูตลกจังเลยเปล่าค่ะพอเวลาใส่จริงเนี่ยปกคอบัวเขาจะพับลงมาอย่างนี้พับแพทเทิร์นมันลงมาอย่างนี้นี่เห็นไหมแลดูเป็นปกคอบัวแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการติดเครื่องเกาะเกี่ยวการประดับตกแต่งนะอย่างเช่นว่าอุ้ยตรงเนี้ยอยากเอากระดงกระดุมน่ารักกระดุมกระจิ๋มมาเย็บใส่จังเลยนะคะขอหากระดุมก่อนเพื่อความสมจริงสมมุติว่าเราได้กระดุมมาแล้วนะคะ1เมตรเนี่ยกระดุมน่ารักมากนะคะอยากจะเย็บติดไปตรงกลางจังเลยให้คอบัวเราเด่นๆแล้วก็สามารถเย็บติดลงไปตรงนี้ได้เลยเห็นไหมยังไม่ได้ติดเครื่องเกาะเกี่ยวเลยนะคะเราก็กลับย้อนกลับมาค่ะเย็บนะคะเครื่องเกาะเกี่ยวของเราทำเป็น2สเต็ปติดเอาไว้นะคะตรงนี้เห็นไหมพอจะเห็นภาพออกเนาะว่าแบบมันง่ายจังเลยเนี่ยเสร็จละ1ชิ้นพอง่ายๆถ้าจะทำปกเชิ้ตนะคะก็เปลี่ยนจากวาดวงกลมเป็นวาดเป็นทรงปกเชิ้ตง่ายมากๆเลยแค่นั้นเองโหไม่มีอะไรจะง่ายไปมากกว่านี้อีกแล้วโอเคไลฟ์วันนี้จบแล้วนะคะตอนนี้คือเรียบร้อยนะเรียบร้อยเปิดโอกาสให้ถามกันสำหรับใครที่ถามก็แบบงงจังเลยอะค่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็คอมเมนต์กันได้แบบอยากรู้ว่าที่สอนไปเนี่ยด้วยการแทนแบบว่าในกระดาษเนี่ยใครเข้าใจบ้างมากน้อยอะไรยังไงนะคะก็หลังจากนี้จะเป็นช่วงขายของแบบไม่เนียนแล้วค่ะอ่ะก็คือว่าวันอาทิตย์นี้นะคะมันจึ๊บไปนี่คือมันยังไลฟ์อยู่ปะโอเควันอาทิตย์นี้นะคะวันที่21แหม่มจะเปิดคลาสสอนเขียนแพทเทิร์นเสื้อผ้าสุนัขแมวก็เขียนได้นะจริงๆเขียนได้ทุกตัวแมวหมูอะไรพวกนี้แต่ว่าแหม่มจะมีเป็นตารางไซส์ชาร์ตแยกกันระหว่างของหมากับแมวนะคะว่าหมาเท่าไหร่แมวเท่าไหร่แต่ตอนเรียนเนี่ยก็จะเรียนวัดตัวเพราะวิธีวัดตัวหมาแมวเหมือนกันเสร็จแล้วก็จะให้เขียนแพทเทิร์นจริงมีสูตรคำนวณจริงซึ่งสูตรคำนวณอ่ะยากกว่าอันนี้เยอะเลยนะคะอ่ะก็ตอนนี้เหลืออีกประมาณ 3-4 คนที่ยังแบบว่ารับเข้ามาเรียนได้อยู่ถ้าใครสนใจนะคะก็สมัครกันทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะคือหน้าจอมันตัดไปเนี่ยแต่ว่าน่าจะเสียงยังอยู่มั้งโอเคเสียงยังอยู่นะคะก็สวัสดีค่ะใครดูไม่ทันอยากมาดูย้อนหลังนะคะดูแล้วแบบสอนรู้เรื่องไหมอะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะ